สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวกล้องตัวนี้กันนะครับ Fuji FivePix Z110 นะครับสำหรับกล้องตัวนี้ก็เป็นกล้องคอมแพคของทางค่าย Fuji นะครับแล้วก็มาดูกันโดยรอบของตัวกล้องนะครับก็มาดูด้านบนกันนะครับตรงนี้ก็จะมีปุ่มถ่ายรูปแล้วก็มีปุ่มกดถ่ายวิดีโออันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีปุ่มประมาณนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นด้านหน้านะครับเปิดอย่างนี้อันนี้ก็เป็นตัวเลนส์เนาะแล้วก็มีแฟลชดูด้านหลังกันนะครับเปิดมาก็จะประมาณนี้นะครับหน้าจอจะให้มันโชว์อะไรบ้างก็สามารถเซตได้นะครับแสดงมีแสดงข้อมูลปิดนี่ประมาณนี้ไปก็เป็นปุ่มเพลย์นะครับก็เลื่อนดูรูปประมาณนี้โชว์ข้อมูลไหมไม่โชว์อันนี้ก็เป็นตั้งเวลาถ่ายนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้โหมดมาโครตรงนี้ก็เป็นชดเชยแสงนะครับนี่ก็เป็นแฟลชนะครับไม่ใช้ก็ปิดต่อไปก็เป็นปุ่มเมนูนะครับตรงกลางทีนี้เราก็มาดูข้างล่างนะครับก็จะมีใส่เมมโมรี่เป็น SD card แล้วก็แบตตรงนี้ก็เป็นส่วนของหน้าจอนะครับหน้าจอจะอยู่ที่ 2.7 นิ้วนะครับแล้วก็ความละเอียดของกล้องตัวนี้จะอยู่ที่14ล้านนะครับ14เมกะพิกเซลส่วนระยะของเลนส์อยู่ที่28มมถึง140มมนะครับรูรับแสงก็จะอยู่ที่ 3.9 ถึง 4.9 นะครับก็มาดูเมนูด้านในกันนี่ก็เป็นโหมดถ่ายภาพนะครับก็มีโหมด P ก็มีคำอธิบายเมนูภาษาไทยเนาะมีหลายโหมดเหมือนกันความไวแสงก็คือ ISO ขนาดของภาพคุณภาพของภาพอันนี้เป็นสีนะครับสีที่เหมือน Picture Profile ครับ Picture Style ในตัวกล้องเนาะก็จะมีอยู่นี่มาตรฐาน Standard แล้วก็มีสีจัดผมไม่แน่ใจว่าเป็น Classic Chrome หรือเปล่าแล้วก็มีสีขาวดำแล้วก็มีสีซีเปียนะครับอันนี้ก็เลือกไว้บาลานซ์โฟกัสอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าของตัวกล้องครับใช้จอยสติ๊กตัวนี้เนาะก็จะมีโหมดโฟกัสใบหน้าด้วยนะครับออโต้โฟกัสพื้นที่โฟกัสเวลาถ่ายก็กดตรงนี้หรือว่าถ้ากดวิดีโอก็กดด้านบนนี้ประมาณนี้นะครับการใช้งานก็ใช้งานได้ง่ายครับก็มาดูขนาดกันนะครับขนาดก็ประมาณ1ฝ่ามือนะครับประมาณนี้เล็กๆพกพาสะดวกก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงภาพที่ไปถ่ายมาเป็นสไลด์ให้ชมนะครับ
ก็ลองชมภาพที่ได้จากกล้องตัวนี้นะครับชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับหรือว่ามีอะไรจะสอบถามเกี่ยวกับกล้องตัวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ